สวัสดีค่ะสุภาเจริญยิ่งนะคะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินค่ะก็อยู่ในวงการเงินมา30ปีแล้วทำอะไรหลายอย่างมากเช่นเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ปรับโครงสร้างบริษัทหาสตังขายหุ้นเพิ่มทุนแต่วันนี้ก็หยุดตัวเองมาเป็นอาชีพอิสระทำงานเป็นกรรมการบริษัทหลายแห่งนะคะเคยเป็นกรรมการที่บริษัทอย่างแกรมมี่ทำบริษัทอย่างเวิร์กพอยต์เข้าตลาดหลักทรัพย์ทำสายการบินเช่นไทยแอร์เอเชียวันนี้เป็นกรรมการอยู่ที่บริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะไอ้คนอาจจะรู้จักบริษัทนี้ก็คือทำโรงแรมอนันตราทำพิซซ่าที่เรากินกันพิซซ่าถาดใหญ่18นิ้วหรือว่าจะไปกินไอติมสวอนเซนส์นะคะนี่ก็คือบริษัทไมเนอร์แล้วก็เป็นบอร์ดอีกที่หนึ่งที่บริษัท TQM ทำเกี่ยวกับ Broker Insuranceแต่ลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยพี่มีความมุ่งหวังเรื่องการวางแผนทางการเงินมากวันนี้ยังรั้งตำแหน่งอุปนายกสมาคมนักวางแผนทางการเงินไทยค่ะเพื่อจะส่งมอบไอเดียเรื่องวางแผนทางการเงินและอยากจะบอกทุกคนว่าการเก็บสตุ้งสตางค์เนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆจริงๆนะและทำทั้งหมดนี้เราไม่ได้ทำเพื่อใครเราทำเพื่อตัวเองค่ะสิ่งที่เรากำลังคุยวันนี้หลายคนก็จะบอกว่าทำไมเราต้องมานั่งคุยกันเรื่องเงินเรื่องเงินมันไม่ควรจะเรื่องต้องคุยเลยทุกคนควรรู้เรื่องอยู่แล้วก็ใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยกันปกติแต่ที่อยากคุยก็คือว่าถ้าคุณเข้าใจเรื่องเงินจะบอกได้เลยว่าคุณเข้าใจเรื่องเงินก็จะมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องเงินเนี่ยยากมากเลยที่บางทีคุณจะบริหารจัดการนะคะและสิ่งที่ตักตรงนี้ไปเนี่ยสำหรับน้องๆที่เริ่มจบทำงานจะมีเงินเดือนก้อนแรกแล้วเนี่ยเรื่องนี้ยิ่งต้องสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามานั่งคุยกันนะคะหลายคนที่เริ่มงานใหม่เนี่ยจะมีคำถามมากๆ กับคำว่าทัศนคติหรือ attitude ทุกคนจะพูดแต่ว่าโอ้เขาต้องมี attitude ดีคุณจะทำงานได้ดีคุณต้องเป็นคนมองโลกในแง่ดีตลอดเวลาเนี่ยในชีวิตจริงคนเรามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะสิ่งที่เรากำลังจะไปจากนี้ไปก็คือว่าไม่ว่าคุณมีโอกาสอะไรพี่คงขอว่าขอให้ใช้โอกาสนั้นให้เต็มที่ attitude นั้นมันจะมาในว่าคุณมองโอกาสนั้นในมุมที่เป็นบวกต่อตัวคุณเรื่องการเงินเนี่ยหลายครั้งที่คนจะชอบพูดถึงเนี่ยแต่ที่อยากจะบอกทุกท่านก็คือว่าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นมาเยอะแยะเราเคยทำอะไรเพื่อตัวเราเองหรือเปล่าแต่เรื่องการเก็บเงินเนี่ยเป็นเรื่องแรกที่สุดที่คุณจะทำเพื่อตัวคุณเองการเริ่มมีเงินเดือนนะคะสิ่งแรกก็คงบอกว่าทำไมมันน้อยนักจบมาเรียนตั้งเยอะก็ถามต่อว่าถ้าเขาไม่จ้างเราเนี่ยเงินก้อนนี้เขาจ้างคนอื่นได้ไหมคำตอบคือได้เพราะในวันที่เราจบใหม่ความรู้ความสามารถยังไม่ได้มากพอประสบการณ์ยังไม่ได้มากพอความเข้าใจในเรื่องหน่วยงานยังไม่มากพองั้นถ้าเราต้องการเป็นคนที่เงินเดือนมากกว่าที่เราได้รับเราก็ต้องทำมากกว่าที่เราได้รับมอบหมายเราต้องกล้าที่จะศึกษาประสบการณ์ไม่มากพอเราก็ดูสิคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเราว่าก็ทำไงไงนะเรื่องราวไม่มากพอเราก็คงต้องดูว่าเออเรื่องนี้จะทำอะไรให้มันครบองค์มากขึ้นหลายครั้งนะคะที่หลายคนทิ้งโอกาสไปโดยมองว่ามันเป็นแค่งานงานหนึ่งแต่ถ้าใครคนหนึ่งทำงานนั้นให้ดีที่สุดนะคะงานนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดผลงานที่ยิ่งใหญ่และสามารถทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในการทำงานได้ทุกคนเลยถามพี่ว่าเออพี่ดูเหมือนว่ามาได้ค่อนข้างจะเร็วพี่เป็นกรรมการผู้จัดการตอนแค่อายุแค่33นะคะจบมาตอนอายุประมาณ22ใช้เวลา10ปีในการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงสุดขององค์กรดูแลบริหารเงินเป็นหมื่นๆล้านด้วยอายุแค่30ทุกคนก็จะถามว่าเออทำได้ยังไงหรือมีอะไรเหรอเคล็ดลับอะไรเหรอถ้าจะบอกแบบเรื่องที่หลายคนคงไม่ได้ยินก็คือทำงานหนักลองเอาใช้เวลาในการทำงานเยอะมากเยอะจนตอนช่วงนั้นหลายคนบอกว่ามันไม่บาลานซ์เลยก็เราคิดว่าเราไม่ได้อยากบาลานซ์เรามีเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นแล้วเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นก็คือว่าถ้าเราต้องการเงินเดือนมากกว่านี้เราก็ต้องทำงานมากกว่าที่เขาจ้างเราเพราะในชีวิตจริงเนี่ยคนเรามีสองส่วนก็คือเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกกับคนที่ถูกเลือกตอนเราอยู่น้อยๆแน่นอนคนอื่นต้องเลือกเราแต่ถ้าเราทำตัวให้ถูกเลือกล่ะเราเป็นน้องที่ตั้งใจทำงานล่ะเราเป็นน้องที่สั่งงานแล้วงานจบล่ะเราเป็นน้องที่มีความรับผิดชอบเรื่องราวเหล่านี้ไม่มีใครบังคับนะคะมันต้องเกิดจากตัวเราเองที่เราอยากเป็นแล้วเมื่อเราอยากเป็นตรงนั้นเนี่ยเชื่อไหมคะพอเราทำงานหนักเรารู้ว่าเงินแต่ละบาทหายากมันจะสร้างนิสัยการเก็บเงินขึ้นได้เองและนี่คือเรื่องราวแรกสุดก่อนที่เก็บเงินใดๆก็สำหรับน้องที่จบใหม่ก็คือว่าทำงานที่รับผิดชอบให้มากที่สุดแล้วทำอย่างเต็มที่และเรียนรู้ที่มีความสุขกับการทำงานนั้น
ทุกคนจะชอบพูดถึงว่าโอ้คนนี้โชคดีนะคนนั้นโชคดีนะแต่นิยามคำว่าโชคดีคืออะไรนิยามคำว่าโชคดีก็คือว่าคือคนที่เตรียมพร้อมเมื่อโอกาสมาถึงสิ่งที่เราจะเห็นหลายๆเรื่องมากก็คือว่าโอกาสมาแต่ไม่เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมแต่โอกาสไม่มางั้นพี่เอาอย่างนี้ดีกว่าอยากเชิญชวนทุกคนในการเตรียมพร้อมและถ้าโอกาสไม่มาทำไมเราไม่ลองสร้างโอกาสล่ะคะหลายครั้งที่ทุกคนบอกว่าโอกาสไม่มาในความเป็นจริงคุณได้สร้างโอกาสให้กับตัวเองหรือเปล่าคุณอยากทำงานมากขึ้นคุณได้กล้าเรียนรู้งานมากขึ้นไหมระหว่างที่เราเป็นน้องใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่พี่ชอบพูดเสมอคือว่าลองหาความชอบอีกอันนึงเพื่อลองทำ second job ไหมเพื่อรู้ว่าเราชอบทำอะไรหลายคนระหว่างทำงานประจำเสาร์อาทิตย์อาจจะไปทำร้านกาแฟหลายคนทำตรงนี้เสาร์อาทิตย์ไปสอนเปียโนหลายคนไปเล่นดนตรีนะคะนักดนตรีเก่งๆหลายคนก็เลือกสายอาชีพแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันสิ่งที่ทำตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เราจะได้รู้ตัวเราเองเร็วที่สุดเข้าใจตัวเราเองมากที่สุดเราจะได้ใช้จังหวะนั้นทำโอกาสนั้นให้ดีที่สุดนะคะงั้นจากตรงนี้เริ่มต้นว่า1ตั้งใจทำงานทำงานมากกว่าเงินเดือนพี่มีความเชื่อตรงนั้นนะคะคุณต้องทำงานให้มากที่สุดทำงานให้หนักเพื่อให้คุณมีประสบการณ์นั่นคือการเตรียมพร้อมคุณถัดไปคือคุณสร้างโอกาสและการสร้างโอกาสนี้จะมาเรื่องราวเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินละค่ะการวางแผนทางการเงินชื่อยาวมากงั้นพี่ย้อนกลับมาเพื่อเอาเป้าสั้นๆเลยเป้าหมายที่ดีคือคำว่า smart คือคำแรกคือ s คือ specific เป้าหมายที่ดีต้องชัดเจนมากคำที่สองคือ m measure หมายถึงว่าต้องวัดผลได้อันที่สามคือ a achievement นะคะก็คือคิดว่าทำได้สามารถประสบความสำเร็จได้คำที่4คือ R นะคะ reasonable ก็คือมีเหตุมีผลและคำที่5คือ T timing เป้าหมายที่ดีควรเป็นเป้าหมายที่ smart นะคะวัดผลได้ specific ชัดเจนเพราะฉะนั้นสำหรับน้องๆจบใหม่ทุกคนพี่ท้าทายอย่างนี้ดีกว่าเริ่มต้นทำงานวันแรกขอว่าภายใน5ปีนี้มีเงินเก็บ1ล้านบาทนี่คือ smart goal ที่พี่อยากจะชวนทุกคนมาทำและเมื่อเป็น smart goal เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันว่าเป็นไปได้จริงไหมที่คุณจะมี1ล้านบาทภายใน5ปีและพี่ยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ทำได้เคล็ดลับในการเก็บสตังค์เนี่ยสิ่งที่เรามักจะเจอก็คือว่าเอ๊ะยังไงดีก้อนไหนเก็บก้อนไหนใช้อะไรเงี้ยงั้นเราลองแบ่งความต้องการเราเป็น3ส่วนดีไหมคะ1อะไรที่ต้องใช้จริงๆบางคนยังผ่อนบ้านผ่อนรถเรียนหนังสืออะไรอันนี้ต้องใช้ก้อนนี้ขอดูซิว่าตัวเลขเท่าไหร่อันที่2คืออะไรที่เราต้องการบ้างใช่ไหมคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษอันแรกก็คือ what's need อันที่สอง what's want ก็คืออะไรต้องการแต่อันที่สามเนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงคือเงินที่เราสามารถเก็บออมได้ลองหาสามก้อนนี้ไหมแล้วเรียงลำดับมันใหม่ตรงที่ว่า1มีเงินปุ๊บเก็บก่อนก้อนที่สองมาสำหรับการที่ต้องใช้เหลือเท่าไหร่ถึงไปใช้สำหรับก้อนที่เรียกว่าต้องการไปใช้ชีวิตนะคะการเรียงสามลำดับเนี้ยจะทำให้เราสามารถแบ่งเงินได้แล้วเราจะจัดลำดับความสำคัญของเงินได้และเชื่อไหมคะความรวยไม่ได้มาจากการหาเงินความรวยมาจากการใช้เงินค่ะเดี๋ยวเราจะไปว่าเคล็ดลับการใช้เงินกันเวลาคนเราถามว่าอะไรต้องใช้เนี่ย อุ๊ยเสื้อต้องใช้กระเป๋าต้องใช้ไปเที่ยวต้องใช้จริงๆแล้วถ้าเราถามต้องใช้จริงๆเนี่ยในอดีตเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องคำว่าปัจจัย4คือที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่มห่มยารักษาโรคอาหารนะคะทั้ง 3-4 เรื่องนี้มันใช้แต่แบบถูกก็ได้แพงก็ได้งั้นถ้าเราสามารถบริหารจัดการตรงนี้เรื่องต้องใช้จริงๆแล้วไม่ได้เยอะเลยแล้วโดยเฉพาะสังคมรุ่นใหม่เนี่ยหลายครั้งเนี่ยผมชอบพูดเสมอว่าจะซื้อบ้านเนี่ยขอให้อายุเกิน30ก่อนค่อยซื้อบ้านทุกคนจะถามว่าทำไมบอกว่าเพราะถ้าเกิน30เริ่มรู้ชีวิตแล้วจะเป็นยังไงคือจะโสดหรือจะแต่งงานหรือจะลูกอยู่ตรงไหนนะคะเรื่องบ้านเลยเราค่อยคุยทีหลังแต่ว่าอันแรกสุดที่บอกว่า1ถ้าเรามีเงินสักก้อนหนึ่งการใช้ก้อนแรกก็คือลองตั้งเป้าสำหรับเก็บออมดีไหมและการเก็บออมนั้นเนี่ยมีเป้าหมายสมมติว่าต้องการเก็บให้ได้1ล้านภายใน5ปีที่เมื่อกี้เพิ่งท้าทายกันเนี่ยค่ะเราลองดูไหมคะว่างั้น1ปีเราควรเก็บประมาณสัก 200,000 บาท200,000 บาทเนี่ยตกต่อเดือนเนี่ยอยู่ประมาณสักแค่หมื่นกว่าบาทคำถามก็คือว่าเราสามารถเก็บต่อเดือนได้หมื่นกว่าบาทไหมหลายคนตอนจบปริญญาตรีบอกโอ้ไม่ได้หรอกเงินเดือนก็ประมาณนี้20,000จะเก็บยังไง10,000
ก็ต้องถามกลับว่าแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีเงินเดือนเลยทำไมอยู่ได้ใช่ไหมทำไมเรายังใช้ชีวิตได้แล้วถ้าเราตามไปคือว่าแทนที่เราจะต้องไปใช้ชีวิตช่วงเสาร์อาทิตย์นั้นเราไปหาสตังค์เพิ่มไหมรับจ้างทำงานช่วงเสาร์อาทิตย์ไหมเพื่อรวบรวมเงินก้อนหนึ่งสักหมื่นกว่าบาทต่อเดือนเนี่ยแล้วลองพยายามถ้ายังไม่ได้เริ่มจาก 5,000 ก่อนแนะนำช่วงแรกในการเริ่มนิสัยการเก็บตังค์เนี่ยเงินฝาก24เดือนไหมที่ฝากกับแบงค์ทยอยเข้าทุกเดือนหรือไปซื้อกองทุนรวมประเภทตราสารหนี้เข้าทุกเดือนผลตอบแทนประมาณ 2-3% ไหมนี่คือเรื่องราวที่สามารถวางแผนและทำได้นะคะในช่วงแรกก็คือ 1. การออม 2. ต้องใช้เราคุยไปละ 3. ไอ้ต้องการนี่สิคะต้องการเนี่ยก็คืออย่างนี้ค่ะถ้าเราเก็บตึงถึงจุดหนึ่งที่เราตั้งเป้าเงินส่วนเหลือเนี่ยให้ความสุขในชีวิตบ้างคือมันไม่ใช่ว่าโอ้โหต้องสตริกมากไม่ไรให้ความสุขอยากท่องเที่ยวที่ไหนสักครั้งหนึ่งเคยมีน้องคนหนึ่งมีความใฝ่ฝันที่อยากจะไปดูบอลโลกมากจะบอกถ้าอยากไปดูบอลโลกลองเก็บตังค์สัก4ปีสิบอลโลกมี4ปีครั้งนะเงินที่คุณใช้อยู่ประมาณ 400,000 เก็บเงินปีละ 104,000 ปีเขาก็สามารถ achieve goal ที่ไปดูบอลโลกได้แต่วันนี้ที่ถิ่มท้าทายทุกคนเด็กจบใหม่ที่จะเก็บตังค์1ล้านใน5ปีเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องรองมากเรากำลังทำอะไรใน5ปีแรกของการเริ่มทำงานก็คือว่าฝึกนิสัยการออมนิสัยวางเป้าหมายที่พูดไปนิสัยการจัดสรรเงินและการเก็บออมและเมื่อเริ่มเก็บออมได้มีเงินก้อนสักก้อนหนึ่งเราจะไปพาร์ทที่2คือเริ่มรู้จักเรื่องการลงทุนเริ่มรู้จักเอาเงินไปวางในที่ที่มีดอกผลและตอนนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะเคยได้ยินทฤษฎีเกี่ยวกับเลข72มั้ยคะ72เนี่ยเป็นทฤษฎีดอกเบี้ยทบต้นที่คิดค้นโดยไอเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะลองเอา72หาร10เท่ากับ 7.2 72หาร20เท่ากับ 3.6 ว้าว72หาร2เท่ากับ36พี่จิ๋มมาใบ้หวยอะไรกันตอนนี้ก็จะบอกว่า1วันนี้มีเงิน 100,000 บาทลงทุนอะไรแล้วแต่ได้ผลตอบแทน 10% ต่อปีเงินนั้นจะกลายเป็นเท่าตัวคือ 200,000 ในระยะเวลา 7.2 ปีถ้ามี 100,000 บาทลงทุนอัตราผลตอบแทน 20% ต่อปีเช่นคุณไปค้าขายนะคะร้านออนไลน์เนี่ยผลตอบแทน 20% ทั้งนั้นแหละถ้าคุณได้ผลตอบแทน 20% 2ปีนี้คุณลงทุนไปทบต้นเงินนี้จะกลายเป็น 200,000 ในระยะเวลา 3.6 ปีค่ะแต่ถ้าคุณมี 100,000 ไปฝากด้วยดอกเบี้ย 2% กว่าเงินนี้จะทบต้นกลายเป็น 200,000 เนี่ยใช้เวลาทั้งสิ้น36ปีสิ่งที่ท้าทายก็คือว่าเฮ้ยเริ่มทำงานอายุ25ทำงาน35ปีเกษียณ60ถ้าคุณเอาแต่ฝากตัง 2% เนี่ยนู่นเกษียณแล้วเงินยังไม่ทบต้นเลยนั่นคือเรื่องที่เราอยากจะคุยกันวันนี้ว่าอย่าหมิ่นเงินน้อยและอย่าหมิ่นดอกเบี้ยน้อยนะคะคิดว่าดอกเบี้ยน้อยเอาไม่ต้องอะไรก็ได้ก็เลยมีคนว่าเอาเงินไปฝากแบบทิ้งบัญชีออมทรัพย์ซึ่งวันนี้ 1% 100,000 คุณกว่าจะขึ้นไป 272 ปียายแล้วนะคะเป็นตาเป็นยายกันละงั้นเราก็คงมาดูว่าท้าทายว่าจาก 1-2% เนี่ยพี่ท้าทายว่า 10% ต่อปีทำได้ไหมลองตั้งเป้าตรงนี้วิชาความรู้เราหาได้เยอะแยะอยู่ที่เราสนใจหรือเปล่าถ้าเราได้ 10% นั่นหมายถึง 100,000 บาทเราใช้เวลา7ปีเงินนี้กลายเป็น 200,000 นะคะแล้วใช้เวลาอีก7ปีเงินนี้ก็จะกลายเป็น 400,000 นะคะแล้วตามมาด้วยสิ่งที่พี่บอกพ่อแม่ที่มีลูกเนี่ยมีลูกปุ๊บปู่ย่าตายายให้ทองให้เงินลูกลองเอาทองเงินนั้นน่ะไปลงทุนให้ลูกนะคะ10ปีลูกขึ้นมาทุกๆ7ปีเนี่ย 10% เนี่ยตอนจบลูกมีเงินเกือบล้านคุณก็สามารถส่งลูกไปเรียนที่ไหนก็ได้แต่ที่ดีกว่านั้นคือตัวเราเองถ้าเราเริ่มเก็บตังค์แล้วเราเข้าใจอัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหุ้นเนี่ยนะคะวันนี้ตั้งมา45ปีอัตราผลตอบแทน 12% ต่อปีจริงๆก็6ปีคือทบต้นไม่นับเงินปันผลที่คุณได้อีก 2-3% ฉะนั้นอันนี้ค่ะก็คือว่าอยากจะฝากให้ศึกษาเริ่มต้นเก็บเงินทุกเดือนก่อนเพื่อได้เงินก้อนจากเงินก้อนนำเงินนั้นไปต่อด้วยการลงทุนอาจจะเป็นการลงทุนในหุ้นซื้อพันธบัตรหรือตราสารหนี้ก็ได้นี่คือเคล็ดลับที่ทำให้หลายๆคนทำงานมาพร้อมกันจบพร้อมกันเงินเดือนเท่ากันเราก็ทำมันก็ทำเราก็เหนื่อยยากมันก็ดูเหนื่อยยากแต่ผ่านไป10ปีทำไมอีกคนดูรวยกับเราทำไมอีกคนเขาสามารถพาครอบครัวไปเที่ยวไหนได้ทำไมเราเดือนชนเดือนตลอดเวลามันมีคำภาษาอังกฤษที่ว่า preserve present consumption for future consumption แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือว่าบางทีว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานไหมคะในช่วงเราสามารถอดออมและอดเปรี้ยวได้ต
รงนี้พอเราได้เงินก้อนเราก็มีช้อยส์ในการเลือกของที่ดีกว่านะคะคุณบอกว่าอันนี้เป็นความที่ต้องการเปลี่ยนจากต้องการมาเป็นอย่าเพิ่งต้องการเร็วนะก็ได้อยากได้1ชิ้นเอาเป็น2ชิ้นที่ที่ไม่ควรไปเลยคือที่อโคจรทั้งหลายที่มีป้ายเซลล์ป้ายลดราคานะคะมีอะไรแล้วแต่ระหว่างที่เรามานั่งคุยกันเรื่องวางแผนทางการเงินเก็บตังค์เนี่ยอีกประมาณ100กว่าห้องเค้าคุยเรื่องมาร์เก็ตติ้งทํายังไงจะเอาเงินออกจากกระเป๋าเราได้เราต้องจิตใจเข้มแข็งนะคะต้องตั้งมั่นยึดมั่นในคุณความดีของเราแล้วเชื่อสิคะถ้าคุณเก็บสตังค์ได้เนี่ยไม่มีใครขโมยนิสัยนี้จากคุณได้แล้วมันมาจากการเก็บก้อนเล็กๆโรขึ้นมาเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วความเข้มแข็งของมันเนี่ยจะทำให้คุณสามารถมีชีวิตที่ดีได้ในที่สุดค่ะในการเลือกลงทุนเนี่ยหลายคนจะต้องถามว่าเอ๊ะมันควรจะแบ่งยังไงพี่บอกว่าอันแรกสุดเนี่ยขอเป็นการเลือกลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจนะคะแล้วเรารู้เรื่องความเสี่ยงรู้เรื่องว่าเราได้ผลตอบแทนยังไงทุกคนบอกโอ้ยอย่างมาแนะนำเรื่องหุ้นรู้สึกว่าเสี่ยงมากเลยพี่ก็ชอบท้าทายว่าขอโทษเถอะซื้อลอตเตอรี่ไม่เสี่ยงเหรอคะนะคะคือโอกาสถูกนี่ประมาณ10 ล้านนะกว่าจะถูกนะคะ1 ใน 10 ล้านแล้วโอกาสไม่ถูกเยอะกว่าเยอะแล้วก็ศูนย์กับร้อยหมายถึงว่าไม่มีตรงกลางคือลงทุนปุ๊บไม่ถูกก็ขาดทุนเลยแต่ทำไมเรายังเลือกได้เพราะเรารู้สึกว่าเออนะซื้อใบละ80หรือซื้อ 2,000 อะไรเงี้ยเราเลือกได้พี่บอกการลงทุนในหุ้นก็ไม่แตกต่างแล้วหุ้นน่ะไม่ได้มาถึงกลายเป็นศูนย์ทีเดียวนะคะมันยังมีการที่ว่ามองธุรกิจมองการเติบโตงั้นสิ่งวันนี้ที่พี่จะบอกว่าสำหรับน้องจบใหม่เริ่มยังไงดีขอให้รู้จักเก็บเงินแต่ละเดือนถ้าเก็บเงินกับตัวยากก็ลองเงินฝาก24 เดือนที่แนะนำไปกับแบงก์ต่างๆถัดมาเริ่มเข้าใจเรื่องกองเขาเรียกว่าตราสารหนี้ก่อนพวกซื้อหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลก่อนนะคะมันอาจจะได้ไม่เยอะหรอก 2-3% แต่อย่างน้อยสุดคุณซื้อกองทุนรวมคุณก็เริ่มเข้าใจว่าเขาซื้ออะไรลงทุนอะไรและที่3เนี่ยก็ค่อยมาลงกองหุ้นและกองหุ้นเนี่ยมันมีกองประเภทลดหย่อนภาษีได้นะคะสมัยก่อนจะมี LTF ปีนี้เขายกเลิกแล้วก็แต่ยังเหลือคือ RMF อยากจะให้ค่อยๆทยอยใส่ตังค์ไปใน RMF ซึ่งเป็นกองทุนหุ้นซึ่งการเกษียณสำหรับตัวเราหรือใส่ในกอง SSF ซึ่งเป็นกองหุ้นเหมือนกันลองดูค่ะด้วยเงินที่เรา comfortable หรือสบายใจและเรื่องราวเหล่านี้ทุกคนชอบมากมาทำให้หน่อยมาคนนี้ทำยังไงขอโทษนะคะเรื่องการลงทุนการเก็บตังค์เนี่ยเป็นความสามารถส่วนตัวล้วนๆถ้าใครเก็บตังค์ได้วันนี้พี่ยินดีและปรบมือให้นะคุณเก่งมากแล้วก็ชมต่อหน้าเลยว่าเก่งมากแล้วการเก่งนี้ไม่ต้องชมใครชมตัวเองคนที่เก็บเงินได้คือคนที่เอาชนะตัวเองได้งั้นสิ่งที่เราอยากจะได้คือว่าเราไม่ต้องชนะใครในโลกนี้หรอกค่ะชนะใจตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองวันนี้เก็บไม่ได้ไม่ได้หมายความพรุ่งนี้จะเก็บไม่ได้วันนี้เก็บไม่ได้พรุ่งนี้ก็เริ่มเก็บตังค์ได้งั้นตรงนี้ค่ะคือเรื่องที่สำคัญและในสถานการณ์ที่มีความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ เงินทองมันก็ไม่บูดไม่เน่าไว้ถูกที่มันก็ดอกผลได้ดอกผลดีมันก็เพิ่มพูนตามมาด้วยที่ว่าเราก็จะมีโอกาสเป็นผู้เลือกแล้วทีนี้เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราเลือกงานที่เราอยากทำได้มากขึ้นนะคะแล้วเราจะมีเป้าหมายในชีวิตที่หลากหลายได้มากขึ้นก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนพี่จะได้ยินน้องๆหลายคนว่าเฮ้ยโหเจอของที่ชอบแล้วใช้ดีกว่าเก็บตังค์ทำไมใช้ไปเหอะเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ใช้แล้วเราไม่รู้พรุ่งนี้เป็นยังไงชีวิตมันสั้นมากหรืออาจจะเคยได้ยินบอกว่าโอ้ยเงินทองไม่สำคัญหรอกชีวิตต่างหากสำคัญกว่านะพี่ชอบพูดเสมอไอ้คนที่พูดว่าเงินทองไม่สำคัญเนี่ยมันรวยทุกคนมันไม่เคยมีคนไหนจนแล้วมาพูดว่าเงินทองไม่สำคัญเลยไม่เคยเจอใช่แล้วเวลาหนูฟังมันก็เจอตรงนี้ก่อนที่เขาจะพูดเงินทองไม่สำคัญอ่ะเขาเป็นคนที่เงินทองสำคัญมาก่อนงั้นวันนี้พี่บอกเคล็ดลับเลยว่าเอาเหอะหาเงินให้ได้ก่อนวันที่เรามีเงินแล้วเราค่อยสะบัดหน้าแล้วพูดว่าเงินทองไม่สำคัญหรอกฉันขอใช้ชีวิตแต่วันนี้ยังไม่มีเงินทองก็ขอความกรุณาหาเงินทองก่อนนะครับไม่ต้องหาเยอะแยะหรอกเอาที่เราสบายใจแล้วมีเพื่อนน้องคนหนึ่งว่าชอบซื้อเสื้อผ้ามากไปดูมันก็ใส่เสื้อสีซ้ำๆส่งซ้ำๆพี่บอกว่าแกมีเสื้อเชิ้ตขาวตัวหนึ่งเชิ้ตดำตัวหนึ่งยีนสองตัวนะคะสนีกเกอร์ดีๆสักอันหนึ่งเนี่ยทั้งตัวเนี่ยใช้เงินไม่กี่บาทเองแต่ซื้อแบบนี้ประมาณ10 ตัวแล้วก็มีรองเท้า10 คู่แล้วก็ไม่ได้ใส่แล้วก็ต้องมาหาที่เก็บซื้อตู้ใหม่เก็บอีกเอ๊ะเราทำอะไรกันอยู่เนี่ยแล้วก็ของก็ล้นเต็มบ้านแล้วก็ไม่ได้เอาไปไหนทำไมเราไม่อยู่แบบของโล่งๆหน่อย
มีชีวิตที่อยากได้แล้วก็มีความสุขในสิ่งที่เราหาได้ด้วยตัวเองแล้วก็เก็บสตางค์บ้างไม่เป็นไรหรอกค่ะลองหัดเริ่มแล้วเราจะพบว่าวันที่เราเห็นเงินในบัญชีค่อยๆงอกศูนย์เติมหลังทีละตัวทีละตัวเนี่ยมันก็เป็นความสุขอีกแบบเหมือนกันนะคะพอพูดเรื่องการลงทุนเนี่ยมีอีกเรื่องที่อยากจะฝากน้องๆมากๆเลยก็คือว่าก่อนจะไปลงทุนอะไรเนี่ยนิดหนึ่งเราได้ลงทุนอะไรกับตัวเราเองไหมศึกษาความรู้เพิ่มเติมไหมเข้าใจธุรกิจมากขึ้นไหมนะคะแล้วก็ตามไปด้วยเนี่ยเวลาพี่แนะนำเรื่องหุ้นเนี่ยพี่บอกลงทุนในหุ้นเนี่ยเหมือนจบ MBA เลยนะคะมันเป็นการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับตัวธุรกิจตัว product ราคาขายตลาดสินค้าแล้วดีกว่านั้นคือมีคนเก่งๆเขาทำให้คุณดูเป็นตัวอย่างทำไมเราไม่ลองติดตามเขาล่ะว่าเขาเนี่ยกว่าจะสร้างตัวขึ้นมาแต่ละคนเนี่ยมาได้ยังไงดังนั้นในพาร์ทนี้สำหรับพี่เนี่ยการลงทุนในหุ้นมันไม่ใช่แค่ลงทุนหุ้นแต่เป็นการศึกษาและเข้าใจธุรกิจศึกษาและเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจศึกษาและเข้าใจเรื่องสังคมบริบทของมันลึกซึ้งมากนะคะแล้วอย่างที่บอกคุณอาจจะเห็นว่าคนที่ร่ำรวยในเมืองนอกเนี่ยบางคนร่ำรวยจากธุรกิจที่เขาทำแต่ก็มีหลายคนที่ร่ำรวยจากธุรกิจการลงทุนนะคะคุณอาจจะเจอได้ยินชื่อวอร์เรนบัฟเฟตต์ได้ยินชื่อจอร์จ ซอรอสได้ยินชื่ออาจารย์นิเวศบ้างได้ยินชื่อหลายๆคนคุณนิติโอสถานุเคราะห์เหล่านี้พวกเขาเหล่านี้อายุไม่ได้เยอะนะคะตอนที่เริ่มลงทุนบางคนแค่10กว่าขวบเท่านั้นเองแต่สนใจเรื่องราวเหล่านี้และยิ่งลงทุนคุณยิ่งมีประสบการณ์และจากตรงนั้นน่ะทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นและสุดท้ายก็คือลงทุนกับตัวเองนี่แหละค่ะสำคัญที่สุดเวลาแนะนำอะไรเยอะแยะเนี่ยในสายการเงินเนี่ยเขามีคำว่า disclaimer นะคะก็คือว่าข้อควรระวังอะไรหลังจากฟังคำแนะนำทั้งหมดเนี่ยจิ๋มอยากจะบอกว่าเมื่อกี้เราคุยตั้งแต่หนึ่งวางแผนตั้งเป้าหมายสำรวจตัวเองสำรวจว่าอะไรต้องการอะไรต้องใช้อะไรที่เป็นเงินเก็บเราพูดถึงว่าตามมาด้วยว่าถ้าจะเก็บเงินได้เนี่ยได้เงินมาหนึ่งก้อนเก็บก่อนนะไปลงทุนก่อนนะที่เหลือค่อยใช้แต่ข้อกังวลที่สุดก็คือว่าเรื่องราวเหล่านี้นะคะมันไม่ควรอยู่ในมือคนอื่นสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีคนชวนเทรดเรื่องซื้อเงินขายเงินเทรดทองอะไรเงี้ยเราก็บอกว่านะตลาดหลักทรัพย์นะมีหน่วยงานกำกับดูแลมีตลาดหลักทรัพย์มีก.ล.ต.มีกระทรวงการคลังมีกระทรวงพาณิชย์ดูแลควบคุมรัดกุมข้อมูลหาได้กับไม่สนใจลงทุนกลับไปสนใจลงทุนที่เขามาชวนตรงนั้นตรงนี้เทรดตลาดนู่นนี้ซึ่งไม่มีตัวตนในที่สุดก็โดนหลอกไปสมัยก่อนมีอะไรนะเทรดทองวันนี้นะคะลงปุ๊บได้ตังค์เท่านี้เท่านั้นทันทีเราถามนิดๆมันเป็นจริงได้ยังไงที่ลงไปปุ๊บกำไรเท่าตัวในระยะเวลาไม่กี่เดือนไม่เคยมีอะไรที่ดีเกินจริงอันนี้คือสิ่งที่พี่อยากจะฝากไว้ว่าอะไรที่ดีเกินจริงบางทีมันมักไม่ค่อยใช่ของจริงนะคะอยากฝากในเรื่องพวกเราต้องระมัดระวังตัวเราเองด้วยไม่เคยมีคนที่ร่ำรวยจากการไม่ทำงานหนักไม่เคยมีใครที่แบบว่าอยู่ๆแล้วโอ้โหบุญหล่นตุ้มลงมาหายากมากนะคะถ้าโชคดีเป็นน้องก็ขอให้โชคดีแต่พี่ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องนี้งั้นสิ่งที่อยากจะฝากก็คงเป็นว่า 1. ตั้งใจมันไม่สำเร็จก็ตั้งใหม่ได้นะคะเรื่องเก็บตังค์มันไม่ได้เริ่มแค่ในวันเดียวแล้วสำเร็จนะมันก็คงเป็นเรื่องที่เราใช้เวลาด้วยกันเพียงแต่ว่า5ปีจากนี้ช่วยเอาเงินล้านมาโชว์ให้ดูหน่อยนะคะอยากเห็นค่ะเราเจอกัน